เขาบอกว่าตอนนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโอ้เอสุภชัยเคยบอกไงว่าให้พูดคำว่าเอรับถ้าป้าป้าพูดได้จะให้เงินเท่าไหร่100,000 บาทไปดูพิธีมอบเงินเลยครับพิธีมอบนี่ฮะต้องให้จริงหนึ่งแสนบาทจากพี่สุภชัยนะคะให้น้องเป่าเป่าน้องเป่าจะเอาน้องปุ๊กจิ๊บอย่าแย่งสิลูกหลานจะเอาเห็นไหมเห็นไหมหลานจะเอาเก็บไว้ที่นี่เก็บไว้ที่นี่เห็นไหมหลานจะเอาเห็นไหมหลานจะเอาได้หลานก็จะแบ่งกำลังให้พี่เอวขึ้นด้วยนะเนี่ยลูกๆก็ไม่แก่ค่ะเรายังไม่แก่เรายังไม่ต้องสื่อลูกยังไม่ต้องเรายังไม่แก่ใครลูกทักทายเดี๋ยวทักทายเดี๋ยวทักทายทักทายทักทายลูกไม่ร้องเลยอ่ะสวัสดีคนแท้ของเราก่อนลูกนี่ไงแฟนคลับก็มาเป็นพยานนะครับว่าพี่เอเนี่ยได้มอบเงิน100,000 บาทจริงครับดูดีพี่อ้นมาดูอย่างกับแบบเป็นศิลปินเกาหลีเลยนี่กิฟต์คุณลูกดูภาพอีกนิดนึงลูกดูเงินที่ลูกได้กี่แสนให้ลูกพูดนั่นพูดนี่ตอนนี้พี่วูดี้คือตอนนี้ถ้าเขาพูดวูดี้ได้เขาจะได้อีกเท่าไหร่นะ50,000จำได้50,000หรือเราต้องเพิ่มเป็นสโนไวท์เหรอครับเปล่าใช่วันนั้นเป็นสโนไวท์แต่งไปหาลูกเอลูกเอรักจังเลยเนี่ยไม่ลุงจิป้าเอใครจะไปเชื่อนะว่าสุดท้ายลูกของกิฟต์กับบี้เนี่ยจะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทยได้ขนาดนี้นะโอ้โหน่ารักจริงๆน่ารักมากจริงแล้วไม่ว่าจะไปไหนนะมีคนยืนรอตลอดรู้สึกว่าเกาหลีรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเป่าจะได้ทุนการศึกษาไปถึงระดับปริญญาโทแล้วใช่ใช่นี่กิ๊บกะจะให้ลูกเรียนนานาชาติแล้วนะครับคือคิดว่ากิ๊บไม่ต้องทำงานแล้วตอนแรกจะเรียนลูกกินอย่างเดียวตอนแรกจะเรียนโรงเรียนไทยพอดูจากเงินที่ให้ลูกทำนู่นทำนี่แล้วให้เรียนอินเตอร์เลยถ้าพูดว่าป้าอ้นนี่ให้เท่าไหร่ไม่ได้ให้นี่ไม่ได้เหรอก็พูดกับพูดได้ต่อไปใครที่รักเป่าๆแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการเราตื่นมาคุยหรือว่าสื่อของเรานะฮะเป็นเขาเรียกว่าสื่อหลักของเป่าๆจะไม่ได้เห็นในช่องทางไหนแน่นอนเป่าๆจะตดจะอะไรก็ตามเราจะอัปเดตให้คุณได้รับทราบอย่างนั้นโอ้ลูกคุณอยากดูนะครับเอาละ